วันก่อนรีวิวเพชรชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเพชรชิ้นเล็กบ้างสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันก่อนพิงรีวิวเพชรที่เป็นชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆให้ดูค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะพิงก็จะทำการแยกลายเพชรออกก่อนค่ะวันนี้เราตักมาได้หลายลายเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีลายอะไรบ้างครั้งนี้พิงจะใช้เวลาในการแยกเพชรนานนิดนึงนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราตักเพชรได้เยอะมากกว่าทุกรอบที่เราเคยไปตักมาเลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปตักเพชรเป็นครั้งแรกนะคะแนะนำให้ดูเพลย์ลิสต์ที่พิงทำไว้ได้เลยนะคะในนั้นจะมีคลิปวิดีโอตักเพชรเยอะมากแต่ละครั้งที่พิงไปตักเพชรนะคะเพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะไม่เหมือนกันสักรอบเลยค่ะทุกคนรอบก่อนๆที่พิงเคยไปตักมานะคะก็จะมีเป็นพวกลายพรมอลาดินตะเกียงวิเศษหรือว่ารองเท้าแก้วค่ะน่ารักมากส่วนรอบนี้ลายที่ตักมาได้นะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะมีแต่สีเขียวล้วนเลยลายต่อไปเป็นลายนกนะคะน้องเหมือนนกที่เราพับกระดาษตอนเด็กๆเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นลายอุนจินะคะลายนี้คือแบ๊วมากน่ารักสุดถัดมาก็จะเป็นลายน้องดาวนะคะและอันสุดท้ายจะเป็นลายรูปไข่ค่ะลายไข่เนี่ยมีเยอะมากทุกคนชอบลายไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกัน